เดี๋ยวสักครู่นะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ดร.ไลฟ์ on Facebook นะคะดิฉันหมอเยาวราชจันทรีนะคะแพทย์ผู้ชำนาญการด้านอายุรศาสตร์ทั่วไปอะค่ะตอนนี้ก็เข้าฤดูฝนแล้วนะคะเนาะก็โรคที่มาพร้อมๆกับฝนของทุกๆปีนะคะก็คือโรคไข้เลือดออกนะคะซึ่งณตอนนี้นะคะจากรายงานตั้งแต่วันที่1มกราคมจนถึงวันที่2พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะก็มีรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออกมาแล้วนะคะ10,983คนซึ่งตัวเลขนี้ส่วนมากแล้วเนี่ยจะเจอในคนไข้ภาคกลางนะคะแล้วก็ในช่วงอายุ10ถึง14ปีนะคะวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกันกับโรคไข้เลือดออกนะคะแล้วก็วิธีป้องกันแล้วก็ทางบ้านนะคะถ้าใครมีข้อสงสัยแล้วก็สอบถามมาได้นะคะเดี๋ยวหมอจะพยายามตอบคำถามให้นะคะโรคไข้เลือดออกนะคะเป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสที่ชื่อว่าเดงกีนะคะโดยมียุงลายเป็นพาหะนำโรคแล้วก็ระบาดในช่วงหน้าฝนของทุกๆปีอะค่ะอาการของไข้เลือดออกนะคะก็มีตั้งแต่ไม่ค่อยรุนแรงเป็นเล็กน้อยจนถึงเสียชีวิตได้นะคะหากว่าไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีอะค่ะโรคไข้เลือดออกเนี่ยมีทั้งหมด4สายพันธุ์นะคะก็คือสายพันธุ์1 2 3 4ยุงโดยมียุงลายเนี่ยเป็นตัวพาหะนำโรคโดยยุงลายตัวเมียนะคะแล้วก็การติดต่อก็คือยุงลายเนี่ยจะไปดูดเลือดจากผู้ติดเชื้อแล้วหลังจากนั้นเนี่ยตัวเชื้อไวรัสเนี่ยก็ไปฝังตัวอยู่ที่กระเพาะอาหารแล้วก็ต่อมน้ำลายของยุงอะค่ะซึ่งใช้เวลาการฟักตัวเนี่ยก็ประมาณ8ถึง12วันหลังจากนั้นเนี่ยยุงลายที่มีเชื้อไวรัสเดงกีเนี่ยค่ะก็จะไปกัดคนอื่นต่อแล้วหลังจากนั้นคนนั้นอ่ะก็ได้รับเชื้อเข้าสู่กระแสเลือดซึ่งก็จะมีการเกิดอาการแพร่ระบาดกันตามมาได้ค่ะระยะการฟักตัวตั้งแต่ติดตั้งแต่โดนกัดนะคะก็ใช้เวลาฟักตัวประมาณ 3-14 วันแล้วก็แสดงอาการก็ประมาณ4-7 วันหลังจากโดนกัดนะคะทีนี้เนื่องจากว่าไข้เลือดออกนะคะระยะแรกๆเนี่ยก็จะแยกได้ยากนะคะจากโรคไข้อย่างอื่นเช่นไข้หวัดหรือว่าไข้ไวรัสจากอย่างอื่นเช่นชิกุนคุนย่าไทฟอยด์โรคมาลาเรียหรือว่าโรคทางเลปโตสไปโรซิสเองนะคะซึ่งการซักประวัติของผู้ป่วยแล้วก็การสังเกตอาการของผู้ป่วยแล้วเนี่ยแพทย์เนี่ยยังอาจจะต้องวินิจฉัยว่าคนไข้คนนี้เป็นไข้เลือดออกหรือไม่จากการตรวจเพิ่มเติมทางห้องปฏิบัติการนะคะซึ่งการตรวจทางห้องปฏิบัติการก็จะมีส่วนมากแล้วเนี่ยก็จะตรวจการสมบูรณ์ของเลือดหรือเราเรียกว่า CBC อะค่ะก็ตรวจเม็ดเลือดขาวเป็นยังไงเกล็ดเลือดความเข้มข้นของเลือดนะคะแล้วก็นอกจากนี้ปัจจุบันน่ะมีการตรวจดูว่ามีภูมิคุ้มกันต่อไข้เลือดออกได้โดยตรงจากการเจาะเลือดนะคะจะบางคนอาจจะจำได้ว่าคือเวลาไปโรงพยาบาลเนี่ยถ้าเกิดสงสัยไข้เลือดออกเนี่ยคุณหมอเขาก็จะรัดที่ต้นแขนใช่ไหมคะแล้วก็ดูว่ามีจ้ำเลือดตรงปลายไหมซึ่งคนนั้นก็สงสัยเป็นไข้เลือดออกแล้วก็มีการรักษาเหมือนไข้เลือดออกแต่ปัจจุบันนะคะมีการพัฒนาการที่ดีกว่านั้นก็วินิจฉัยได้โดยตรงจากการเจาะเลือดโดยการตรวจหาเขาเรียกว่าความภูมิคุ้มกันต่อไข้เลือดออกหรือ IgM นะคะหรือบางทีก็เจาะดูแอนติเจนต่อไข้เลือดออกโดยตรงเรียกว่า INS1 แอนติเจนนะคะนอกจากนี้การตรวจทางห้องปฏิบัติการก็ตรวจเอนไซม์ของตับด้วยนะคะอาการของผู้ติดเชื้อไวรัสเดงกีเนี่ยหากอาการไม่รุนแรงอ่ะก็จะไม่ได้เรียกว่าไข้เลือดออกนะคะแต่จะเรียกว่าเป็นโรคไข้เดงกีนะคะซึ่งคนไข้โดยทั่วไปจะมาด้วยอาการ
ปวดศีรษะปวดกระบอกตาแล้วก็ปวดเมื่อยตามตัวแล้วก็ปวดข้อนะคะหรือว่าปวดกระดูกหรือว่าบางทีก็มีผื่นคล้ายๆเป็นผู้ป่วยหัดนะคะแต่บางทีจะมีเลือดออกบ้างหรือไม่ออกบ้างเล็กน้อยก็ได้ในกลุ่มนี้นะคะจะเรียกว่าโรคไข้เดงกีนะคะซึ่งการตรวจห้องปฏิบัติการโดยทั่วไปแล้วก็จะมีเกล็ดเลือดต่ำเล็กน้อยเม็ดเลือดขาวต่ำนิดหน่อยนะคะแล้วก็ตรวจพบว่ามีภูมิขึ้นต่อเชื้อเดงกีนะคะก็ถือว่าเป็นไข้เดงกีที่ไม่รุนแรงนะคะส่วนถ้าถามว่าเมื่อไหร่จะเป็นไข้เลือดออกดังนั้นก็คือโรคไข้เลือดออกเนี่ยลักษณะก็คือเป็นโรคไข้เดงกีค่ะแต่มีอาการเพิ่มเติมก็คือว่าคนไข้เนี่ยก็จะมีไข้สูงมากๆประมาณเกิน38องศานะคะซึ่งก็เป็นมาประมาณ 2-7 วันแล้วก็มีอาการขึ้นไส้อาเจียนเบื่ออาหารนะคะแล้วก็นอกจากนี้คนไข้ก็อาจจะมีการแบบหน้าแดงมีจ้ำเลือดตามตัวแล้วก็จุดเลือดออกเล็กๆสีแดงตามบนผิวหนังแล้วก็บางคนมีเลือดออกผิดปกติเช่นเลือดออกเลือดกำเดาออกนะคะหรือไม่ก็เลือดออกตามไรฟันถ่ายเป็นเลือดหรือไม่ก็ปัสสาวะเป็นสีเลือดได้นะคะในบางรายอาจจะมีการปวดท้องอย่างรุนแรงโดยเฉพาะปวดท้องทางขวาบนนะคะซึ่งเป็นตำแหน่งของตับอยู่เนื่องจากไข้เลือดออกเนี่ยทำให้ตับอักเสบแล้วก็ตับโตได้ก็เลยอาจจะมาด้วยการปวดท้องที่ขวาบนได้นะคะทีนี้ระยะต่างๆของไข้เลือดออกเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะก็มีอยู่3ระยะหรือ3เฟสนะคะซึ่งระยะแรกเราเรียกว่าระยะไข้สูงนะคะแล้วก็ระยะที่2ก็เรียกว่าระยะวิกฤตแล้วก็ระยะที่3เนี่ยจะเรียกว่าระยะพักฟื้นนะคะระยะไข้สูงเนี่ยคนไข้ก็จะมาด้วยจู่ๆก็จะไข้สูงมากแล้วก็ไข้ขึ้นๆลงๆอะค่ะแล้วก็มีอาการปวดตัวปวดศีรษะอาเจียนมากมีผื่นนะคะซึ่งผื่นเนี่ยจะขึ้นภายในวันที่2วันที่5ของการเป็นไข้นะคะแล้วก็บางคนอาจจะมีอาการไอเจ็บคอบิดน้ำมูกคิดว่าตัวเองเป็นหวัดได้นะคะซึ่งบางคนเนี่ยก็เป็นไปเลย 2-7 วันหายเข้าสู่ภาวะระยะพักฟื้นเลยโดยที่ไม่เข้าสู่ระยะวิกฤตนะคะส่วนระยะที่2ระยะวิกฤตระยะนี้สำคัญมากนะคะเพราะว่าระยะนี้ถ้าดูแลไม่ทันทีทันก็จะทำให้เสียชีวิตได้นะคะคนไข้กลุ่มนี้จะมาด้วยอาการก็คือเป็นไข้มาหลายๆวันนะคะแล้วจู่ๆเนี่ยไข้ก็จะลดลงอย่างรวดเร็วส่วนมากจะเกิดช่วงในระยะวันที่อาจจะ3ถึงวันที่7ของการมีไข้ค่ะลดลงรวดเร็วไข้ลดลงแต่ว่าอาการผู้ป่วยแย่ลงโดยที่คนไข้จะมีอาการที่เพลียมากขึ้นปวดท้องท้องอืดเบื่ออาหารอาเจียนแล้วก็ปลายมือปลายเท้าเย็นแล้วก็ตรวจร่างกายอาจจะเจอว่าความดันต่ำลงแล้วก็ชีพจรเร็วขึ้นนะคะซึ่งกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ต้องระวังมากเพราะว่าคนไข้เนี่ยจะแสดงว่าคนไข้เกิดอาการแบบภาวะล้มเหลวหรืออาการช็อกอยู่อะค่ะซึ่งกลุ่มนี้ต้องเข้ารับการดูแลอย่างใกล้ชิดในห้องผู้ป่วยหนักในทันทีนะคะซึ่งกลุ่มนี้จะใช้เวลาประมาณ48-72ชั่วโมงที่จะคนไข้จะพ้นสภาวะวิกฤตนี้ได้นะคะหรือเราเรียกว่า3วันอันตรายนะคะซึ่งหลังจากสภาวะนี้แล้วเนี่ยคนไข้ก็จะเข้าสู่สภาวะระยะพักฟื้นนะคะคนไข้กลุ่มระยะวิกฤตนะคะถ้าเกิดพ้นสภาวะนี้ไปได้เนี่ยก็จะหายโรคไข้เลือดออกแต่ว่าในบางคนถ้ามีภาวะแทรกซ้อนเช่นไตวายตับวายก็อาจจะถึงชีวิตได้ดังนั้นจำเป็นมากๆที่คนไข้ต้องอยู่โรงพยาบาลแล้วก็เข้ารับการดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยแพทย์ที่ผู้เชี่ยวชาญ นะคะส่วนทั้งห้องปฏิบัติการเนี่ยการเจาะเลือดในคนไข้วิกฤตส่วนมากก็จะเกล็ดเลือดจะต่ำมากๆแล้วก็ตับอาจจะเอนไซม์ของตับอาจจะสูงมากไตอาจจะแย่ลงอะค่ะค่าเกล็ดเลือดเม็ดเลือดก็ต่ำลงเนาะแล้วก็ความเข้มข้นของเลือดเนี่ยก็จะสูงมากขึ้นนะคะเมื่อเทียบจากวันที่ผ่านวันก่อนที่ผ่านมาเนาะในกรณีคนไข้ที่สู่ระยะที่3เราพูดถึงระยะที่3ระยะพักฟื้นนะคะระยะพักฟื้นเนี่ยคนไข้จากที่แบบเหนื่อยเพลียก็จะอาการก็จะดีขึ้นอยากทานอาหารมากขึ้นเริ่มปัสสาวะมากขึ้นในกลุ่มนี้จะมีผื่นอีกชนิดหนึ่งขึ้นมาเราเรียกว่า
ผื่นระยะพักฟื้นนะคะซึ่งหมายความว่าถ้าคนไข้มีผื่นนี้แล้วเนี่ยกำลังจะหายจากโรคไข้เลือดออกนะคะแล้วก็หมอจะหยุดให้สารน้ำนะคะเริ่มหยุดให้สารน้ำเพราะว่าระยะนี้อาจจะเกิดภาวะน้ำเกินได้เหมือนกันนะคะทีนี้คนไข้บางคนเนี่ยพออยู่ระยะพักฟื้นระยะหายเนี่ยก็จะรู้สึกว่าทำไมถึงเพลียระยะอาการที่เพลียเนี่ยก็จะเพลียไปประมาณยาวถึง1อาทิตย์นะคะซึ่งก็คนไข้ก็ต้องทราบว่านี่เกิดจากผลจากการเป็นไข้เลือดออกนะคะต่อไปเราจะพูดถึงการรักษาเนาะปัจจุบันเนี่ยยังไม่มียาต้านเชื้อไวรัสสำหรับไข้เดงกีหรือไข้เลือดออกนะคะการรักษาก็จะเป็นไปตามอาการนะคะก็ประคับประคองให้ผู้ป่วยเนี่ยกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้โดยเร็วถ้าการไม่รุนแรงเนี่ยก็จะหายภายใน 2-7 วันขอโทษค่ะ 2-7 วันภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญนะคะการดูแลเบื้องต้นก็จะแนะนำให้พยายามดื่มน้ำผลไม้น้ำเกลือแร่เพื่อไม่ให้มีการขาดน้ำนะคะแล้วก็เช็ดตัวด้วยน้ำอุ่นเพื่อลดไข้เป็นระยะสำหรับไข้เนี่ยแนะนำให้ทานพวกพาราเซตามอลนะคะเพราะว่ายาตัวอื่นเช่นกลุ่มเอนเซตหรือแอสไพรินพวกไอบูโพรเฟนกลุ่มนั้นเนี่ยทำให้เลือดออกในกระเพาะอาหารได้เนาะในคนไข้ที่เป็นไข้เลือดออกส่วนแนะนำให้รับประทานอาหารอ่อนๆอาหารที่สีลักษณะเหมือนเลือดเนี่ยให้งดไปก่อนเพื่อป้องกันการวินิจฉัยที่คลาดเคลื่อนได้นะคะเพราะว่าไข้เลือดออกทำให้เลือดออกทางเดินอาหารได้นะคะเนาะการป้องกันไข้เลือดออกเนี่ยสิ่งแรกก็เลยก็คือป้องกันไม่ให้ยุงกัดนะคะถ้าเราคาดว่าเราจะไปสถานที่ที่มียุงเยอะๆเนี่ยก็แนะนำให้ใส่เสื้อที่แขนยาวหนาๆพอสมควรป้องกันยุงมีสเปรย์กันยุงครีมกันยุงอะค่ะอย่างที่สองก็คือทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายค่ะควรจัดสถานสภาพแวดล้อมให้ปลอดแหล่งที่เพาะพันธุ์ยุงลายกำจัดแหล่งที่มีน้ำขังนะคะเนาะซึ่งบริเวณบ้านเช่นแจกันดอกไม้บ่อเลี้ยงปลาหรือว่าส่วนมากแล้วเนี่ยยุงลายน่ะจะออกกินหากินในเวลากลางวันนะคะก็พยายามไม่ให้ยุงกัดในเวลากลางวันเนาะหากในบ้านมีน้ำขังแต่ว่าเราจำเป็นต้องใช้ในแอเรียนั้นเช่นบ่อเลี้ยงปลาเนี่ยก็แนะนำให้ใส่ผงกำจัดลูกน้ำหรือไม่เลี้ยงปลานะคะก็ช่วงนี้ก็จะได้ลดปริมาณยุงลายซึ่งเป็นพาหะของไข้เลือดออกนะคะนอกจากนี้ติดตั้งมุ้งลวดในประตูหน้าต่างและควรปิดประตูหน้าต่างเวลาเข้าออกบ้านนะคะเพื่อป้องกันยุงกัดฉีดพ่นยากันยุงนะเวลาในช่วงสภาวะที่มียุงเยอะๆโดยเฉพาะหน้าหนาวแล้วก็หน้าฝนนะคะนะหน้าตอนนี้เนี่ยของเรามีวัคซีนออกมานะคะวัคซีนไข้เลือดออกซึ่งตัวนี้มาแล้วประมาณ 4-5 ปีเป็นวัคซีนใหม่แต่แนะนำฉีดในคนไข้ที่อายุมากกว่า9ปีแล้วก็เคยเป็นไข้เลือดออกมาแล้วอย่างน้อยต้องหายจากไข้เลือดออก6เดือนนะคะก่อนที่จะมาฉีดวัคซีนตัวนี้วัคซีนตัวนี้จะช่วยอย่างไรก็คือในคนไข้ที่เป็นไข้เลือดออกมาแล้วเนี่ยเขาจะสร้างภูมิคุ้มกันต่อสายพันธุ์นั้นๆแต่ไม่มีภูมิคุ้มกันต่อสายพันธุ์อื่นเช่นถ้าเกิดมีภูมิคุ้มกันต่อสายพันธุ์ที่1แต่ว่าไม่มีภูมิคุ้มกันต่อสายพันธุ์2 3 4ดังนั้นก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อไข้เลือดออกได้อีกการฉีดวัคซีนก็จะช่วยป้องกันในส่วนนั้นนะคะเนาะวัคซีนก็ควรจะพบแพทย์เพื่อพิจารณาเป็นรายๆไปว่าจะมีควรจะฉีดหรือไม่วัคซีนทั้งหมด3เข็มนะคะฉีดห่างกันก็จากเข็มแรก6เดือนแล้วก็12เดือนนะคะในทีนี้ในคนป่วยที่เป็นไข้เลือดออกเนี่ยก็จะถามว่ามีไข้เลือดออกแล้วสามารถเป็นซ้ำได้อีกไหมก็เป็นได้เพราะว่าอย่างที่พูดไปก็คือถ้าเกิดคนนั้นเนี่ยเคยเป็นไข้เลือดออกมาแล้วก็มีภูมิคุ้มกันต่อสายพันธุ์นั้นๆไปตลอดชีวิตแต่ว่าสายพันธุ์อื่นยังไม่เป็นพอเป็นรอบ2เนี่ยก็สามารถเป็นได้แต่ข่าวร้ายก็คือมันจะทำให้อาการรุนแรงและเป็นมากขึ้นดังนั้นการฉีดวัคซีนก็ช่วยได้มากนะคะในคนไข้ที่เป็นไข้เลือดออกแล้วจะเห็นได้ว่าซึ่งในแต่ละปีนะคะสายพันธุ์1 2 3 4เนี่ยก็จะวนเวียนเข้ามาแตกต่างกันแต่ละปีจะไม่ซ้ำกันดังนั้นก็จะมีการเป็นไข้เลือดออกกันแต่ทุกปีไปแพร่ระบาดเพราะว่าคนประชาชนทั่วไปเนี่ยจะไม่มีภูมิคุ้มกันของ
คนคนหนึ่งไม่มีทางที่จะเป็นภูมิคุ้มกันใน4สายพันธุ์ในคนเดียวก็ย่อมมีโอกาสที่จะเป็นไข้เลือดออกได้ดังนั้นการป้องกันให้ยุงกัดเนี่ยก็สำคัญเหมือนกันที่จะป้องกันไม่ให้เป็นไข้เลือดออกนะคะสำหรับการนอนโรงพยาบาลในคนไข้แต่ละคนเนี่ยอาจจะว่ามีไข้เนี่ยแล้วก็เป็นไข้เลือดออกเนี่ยคนไหนที่ควรที่จะนอนโรงพยาบาลบ้างเราก็ส่วนมากก็จะพิจารณาว่าคนไข้คนนั้นเนี่ยมีโรคประจำตัวไหมเช่นคนไข้ตั้งครรภ์เป็นเด็กเล็กๆเป็นเบาหวานอายุมากๆแล้วค่ะเนาะดูแลตัวเองไม่ได้เป็นโรคไตแล้วก็โดยเฉพาะเป็นโรคเลือดด้วยเนี่ยก็จะแนะนำให้นอนโรงพยาบาลร่วมกับว่าในกลุ่มคนไข้บางคนที่มีไข้มาหลายๆวันแล้วแล้วก็อาการแย่มากขึ้นเช่นเพลียมากปวดเมื่อยตามตัวแล้วปวดท้องท้องอืดเบื่ออาหารกระสับกระส่ายปลายเท้าเย็นแล้วก็ร่วมกับการตรวจทางห้องปฏิบัติการแล้วเนี่ยอาจจะเจอว่าเกล็ดเลือดต่ำมากค่าตับขึ้นสูงมากดูแย่แล้วก็ความเข้มข้นของเลือดเพิ่มขึ้นเนี่ยในกลุ่มนี้ก็จะแนะนำให้นอนโรงพยาบาลเพื่อจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากหมอผู้เชี่ยวชาญ นะคะส่วนคนไข้ที่สามารถดูแลโดยที่คนไข้ผู้ป่วยนอกได้เนี่ยก็จะพิจารณาในคนไข้ที่ดูแลตัวเองได้ทานข้าวได้แต่ว่าไม่ได้ว่าให้ไปกลับบ้านเลยก็จะแนะนำให้กลับมาในช่วงพีเรียดของการเป็นไข้เลือดออกคือ 2-7 วันเนี่ยก็ให้กลับมาเจาะเลือดดูความเข้มข้นของเลือดเกล็ดเลือดค่าตับอะค่ะแล้วก็ดูอาการทั่วไปแล้วก็จะบอกคนไข้ว่าถ้าอาเจียนมากขึ้นนะแล้วก็อาการแย่ลงไข้เริ่มลงแต่ว่าดูแย่ดูเพลียก็ให้รีบกลับมาโรงพยาบาลเนาะแล้วก็ให้มีการรักษาอย่างทันทีทันใดค่ะแล้วก็ส่วนคนไข้ที่คนไข้คนอื่นอย่างเช่นคนไข้ที่เริ่มเช่นถ้ามีถ่ายดำหรือว่ามีซึมลงอะไรเงี้ยก็ให้รีบมาทันทีที่ห้องฉุกเฉินโดยที่ไม่ต้องมาให้ตามวันเวลานัดนะคะนะทั้งหมดนี้ก็ค่อนข้างจะครอบคลุมนะคะสำหรับเกี่ยวกับไข้เลือดออกค่ะทางบ้านมีข้อสงสัยไหมคะส่งมาได้ก็ไข้เอาเป็นว่าสรุปนะคะโดยสรุปแล้วไข้เลือดออกถึงแม้ว่าจะเป็นโรคที่ธรรมดาคุ้นหูกันทุกปีไม่ใช่อะไรที่ใหม่แต่ว่ามันยังเป็นอะไรที่ทุกคนจะต้องให้ความสำคัญกับมันเพราะว่าหลายๆปีก็จะได้ยินว่ามีคนตายจากไข้เลือดออกมีคนอาการไม่ดีเข้า ICU ป่วยมากจากโรคไข้เลือดออกนะคะดังนั้นมันก็เป็นโรคหนึ่งที่ทุกคนจะต้องป้องกันเช่นเรื่องยุงสำคัญมากนะคะเนาะป้องกันตัวเองแล้วก็นอกจากนี้เมื่อมีไข้ก็ต้องรีบมาโรงพยาบาลเพื่อให้หมอวินิจฉัยว่าเป็นไข้เลือดออกหรือไม่โดยเฉพาะช่วงหน้าฝนเนี่ยนะคะก็ต้องดูแลตัวเองด้วยค่ะอย่างอื่นก็มีคำถามนะคะถามว่าไข้เลือดออกเนี่ยติดต่อจากคนสู่คนได้ไหมคะก็อย่างที่บอกไปไม่ได้อะค่ะไม่ได้ไข้เลือดออกเนี่ยติดต่อจากโดยที่มียุงเป็นพาหะแล้วก็ต้องเป็นยุงลายเท่านั้นแล้วยุงลายก็ต้องเป็นยุงลายตัวเพศเมียแล้วก็สปีชีส์อียิปต์ตายก็จะมันก็คงมันน้อยโอกาสดูเหมือนจะน้อยนะคะแต่ว่าติดได้ง่ายถ้าเรายังยอมให้ยุงกัดแล้วก็จากคนสู่คนสู่ว่าคนนี้เป็นไข้เลือดออกแล้วถ้าเกิดไปอยู่ห้องเดียวกับคนที่เป็นไม่ปกติแต่ว่าไม่มียุงลายเป็นพาหะดังนั้นจะไม่มีโอกาสที่จะติดได้จากคนสู่คนนะคะแล้วถ้าเกิดคนไหนเป็นไข้เลือดออกแล้วหลังจาก7วันไปแล้วเนี่ยก็สามารถไปอยู่เป็นปกติไม่ต้องไปแยกจากคนอื่นเพราะว่าหลังจาก7วันไปแล้วเนี่ยไวรัสหายไปหมดแล้วในจากร่างกายตายแล้วก็คือกลับเป็นคนปกติได้เหมือนเดิมค่ะแล้ว อย่างอื่นในช่วงนี้
มีคำถามมาอีกนะคะว่าความต่างระหว่างไข้เลือดออกกับไข้หวัดใหญ่ต่างกันอย่างไรถ้าพูดมาว่าเป็นไข้เนี่ยก็ยากที่จะบอกว่าเป็นไข้จากอะไรนอกจากซักประวัติเพิ่มเติมไข้หวัดใหญ่ก็จะมาไข้ไอเจ็บคอปวดเมื่อยตัวคล้ายๆกันส่วนไข้เลือดออกส่วนมากแล้วเนี่ยคนไข้จะมาด้วยปวดตัวแบบปวดกระดูกปวดมากแล้วก็จะดูเพลียมากส่วนอาการทางไอเจ็บคอน้ำมูกจะไม่ค่อยเด่นแต่ก็จะมีได้บ้างบางทีก็จะยากเหมือนกันที่จะแยกได้ชัดเจนดังนั้นการตรวจทางห้องปฏิบัติการเนี่ยก็จะค่อนข้างจะสำคัญมากในการที่จะตรวจว่าคนไข้แยกออกจาก2โรคนี้ค่ะผู้สูงอายุสามารถฉีดวัคซีนไข้เลือดออกได้ค่ะก็แต่ส่วนมากจะต้องเป็นมีเป็นประวัติเป็นไข้เลือดออกมาแล้วนะคะแล้วก็หายมาแล้วมากกว่า6เดือนค่ะยังไม่มีคำถามจากทางบ้านนะคะอีกไหมมีคำถามว่าทำไมเป็นไข้เลือดออกรอบ2อาการถึงรุนแรงกว่าเพราะว่าร่างกายว่าเริ่มสร้างภูมิคุ้มกันมากขึ้นรอบ2เหมือนภูมินั้นๆน่ะมันจะมีการตอบสนองมากขึ้นก็เลยทำให้มีผลกระทบต่อร่างกายมากขึ้นก็เลยทำให้รอบ2เนี่ยอาการจะรุนแรงมากกว่าครั้งแรกๆค่ะโดยเฉพาะจากสายพันธุ์อื่นเหมือนมันสร้างภูมิคุ้มกันแล้วมันจะแบบมีความรุนแรงมากขึ้นนะคะหลังจากนั้นทางบ้านมีคำถามอีกไหมคะมีคำถามนะคะว่าไข้เลือดออกเนี่ยถ้าเป็นแล้วภูมิคุ้มกันร่างกายจะหายไปเยอะไหมคะมีวิธีเพิ่มภูมิคุ้มกันไหมคะอย่างที่บอกไปก็คือไข้เลือดออกเนี่ยก็คือไวรัสนะคะการติดเชื้อไวรัสก็ทำให้ภูมิคุ้มกันลดลงแต่ว่าเป็นการลดลงที่ชั่วคราวหลังจากหายไข้เลือดออกแล้วเนี่ยการที่จะกลับให้เพิ่มภูมิคุ้มกันของร่างกายก็เหมือนโดยทั่วไปก็คือทานอาหารที่มีประโยชน์ค่อยๆออกกำลังกายแล้วร่างกายก็จะมันจะเริ่มพักฟื้นแล้วก็จะกลับขึ้นมาเหมือนเดิมได้ค่ะทำตัวปกติอาหารที่ไม่ควรทานสำหรับผู้เป็นไข้เลือดออกก็มีอย่างก็คืออาหารแข็งเนาะส่วนมากแนะนำให้ทานอาหารอ่อนอาหารที่ไม่มีสีแดงคล้ายๆเลือดในช่วงที่เป็นไข้เลือดออกแล้วก็อาหารที่ย่อยง่ายค่ะเพราะว่าถ้าเกิดทำให้ท้องผูกอาหารย่อยยากก็เสี่ยงที่เป็นเลือดออกในทางเดินปัสสาวะได้ค่ะแต่ส่วนมากคนที่เป็นไข้เลือดออกในกลุ่มนี้เขาจะไม่ค่อยทานอาหารนะคะส่วนมากก็จะอาจจะต้องให้สารอาหารทางน้ำเกลือแต่การให้สารอาหารน้ำทางน้ำเกลือให้คนไข้เนี่ยก็ต้องระวังเหมือนกันเพราะว่าถ้าให้มากเกินไปเนี่ยคนไข้ก็อาจเจอภาวะน้ำเกินน้ำท่วมปอดหรือว่าน้ำเข้าไปสู่ในช่องท้องได้เหมือนกันดังนั้นก็จะพิจารณาเป็นรายๆไปอะค่ะสามารถกินอะไรเสริมภูมิคุ้มกันหลังเป็นไข้เลือดออกได้บ้างคะผลไม้หรือผักที่แนะนำเป็นพิเศษ
ก็ทั่วไปก็คืออาหารที่ผักผลไม้เยอะๆนะคะเนาะวิตามินก็อาจจะเป็นพวกวิตามินซีพวกอาหารก็จะเป็นผลไม้ก็ทั่วไปอะค่ะตามฤดูกาลไม่เฉพาะเจาะจงได้ทุกอย่างนะคะถามว่ามีวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกไหมคะก็นะตอนนี้ก็มีมาแล้วอะค่ะประมาณ 4-5 ปีแต่ส่วนมากจะแนะนำฉีดวัคซีนไข้เลือดออกในคนไข้ที่อายุมากกว่า9ปีนะคะแล้วก็เคยเป็นไข้เลือดออกมาแล้วซึ่งต้องหายแล้วจะไข้เลือดออกมากกว่า6เดือนซึ่งถามว่าทำไมเคยมีแต่ก่อนออกวัคซีนออกใหม่ๆก็ฉีดให้กลุ่มคนที่อยู่ในแหล่งที่มีการระบาดของไข้เลือดออกแต่ว่าหลังๆมาพอในกลุ่มคนที่ไม่เคยเป็นไข้เลือดออกมาก่อนเมื่อฉีดเนี่ยก็พบว่ามีผลข้างเคียงดังนั้นจะแนะนำให้ฉีดในคนไข้ที่เป็นไข้เลือดออกมาแล้วนะคะอย่างที่บอกก็คือใครที่เป็นไข้เลือดออกก็จะมีภูมิคุ้มกันเฉพาะแต่สายพันธุ์นั้นๆแต่ว่ายังไม่มีภูมิคุ้มกันต่อสายพันธุ์อื่นซึ่งการเป็นรอบ2อย่างที่ทราบก็คืออาการจะหนักดังนั้นการฉีดวัคซีนในคนไข้ที่เป็นไข้เลือดออกมาก่อนเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีประโยชน์นะคะคนอ้วนมีความเสี่ยงมากกว่าคนผอมไหมเสี่ยงมากกว่าค่ะเพราะว่าคนอ้วนเนี่ยยังอยู่ในลิสต์เลยนะคะว่าต้องนอนโรงพยาบาลถ้าเกิดเขาเป็นไข้เลือดออกโดยเพราะว่าคนอ้วนก็บางคนก็จะมีภาวะเช่นมีเลือดออกง่ายหรือไม่ก็มีน้ำเกินได้นะคะถ้าเกิดรักษาต้องดูแลอย่างใกล้ชิดทันท่วงทีหากผู้ป่วยหรือเด็กเป็นไข้เลือดออกมีอาการต่างกันหรือไม่ไม่ค่อยต่างกันแต่เด็กจะค่อนข้างจะงอแงจะบอกไม่ค่อยได้แต่ผู้ใหญ่ค่อนข้างจะบอกได้ว่าไม่สบายยังไงบอกอาการได้ง่ายกว่าแต่อาการจะคล้ายๆกันก็คือมาด้วยไข้สูงเพลียเมื่อยปวดตัวอาการไม่สุขสบายปวดท้องมีผื่นขึ้นตามตัวค่ะสถานที่แบบไหนที่มีโอกาสเจอยุงเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออกบ้างนะคะก็สถานที่มีต้นไม้เยอะๆมีน้ำขังเยอะๆสถานแหล่งที่ไม่ได้รับการดูแลรักษาเช่นแล้วก็เวลาฝนตกลงมาแล้วเนี่ยก็จะกลายเป็นแอ่งทำให้พวกยุงลายเข้าไปไข่แล้วก็เพาะตัวเป็นลูกน้ำก็กลายเป็นยุงลายมากัดพวกเราได้ดังนั้นถ้าจะไปสถานที่พวกนี้เข้าป่าไปสถานที่ที่ไม่ค่อยมีการดูแลก็แนะนำให้แนะนำมีสเปรย์มีโลชั่นป้องกันยุงแล้วก็นอกจากนี้ก็ใส่เสื้อแขนยาวป้องกันไม่ให้ยุงกัดนะคะก็คือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดไม่ให้เป็นไข้เลือดออกอันนี้ตอบไปแล้วนะคะคือเรามีวิธีแยกการไข้เลือดออกกับไข้หวัดใหญ่ยังไงบ้างไข้หลักๆโดยส่วนมากแล้วเนี่ยไข้หวัดใหญ่จะมาไข้ไอเจ็บคอส่วนแต่ไข้เหมือนกันแน่นอนแต่ส่วนไข้เลือดออกก็จะมาด้วยไข้แล้วก็ปวดตัวมากแล้วก็เพลียที่หลักๆจะแยกกันอย่างนี้แต่ในบางคนน่ะแยกไม่ได้เลยก็คือเป็นทุกอย่างไข้ไอเจ็บคอปวดตัวการเจาะเลือดทั้งห้องปฏิบัติการก็จะช่วยได้เยอะมากแยกคนไข้กลุ่มนี้ค่ะนอกจากหน้าฝนแล้วความเสี่ยงของการเป็นไข้เลือดออกมีสูงไหมคะหน้าฝนมีความเสี่ยงมากกว่าฤดูอื่นแต่ว่าถามเป็นฤดูอื่นได้ไหมได้ถ้าเกิดว่ายังโดนกัดด้วยยุงลายแต่ว่าหน้าฝนจะเสี่ยงเพราะว่าพอฝนตกมีแอ่งมากขึ้นแอ่งน้ำขังแล้วก็ยุงลายแพร่พันธุ์ได้มากขึ้นในหน้าฝนแต่ว่าหน้าอื่นก็มีได้แต่หน้าฝนมากที่สุดนะคะไข้เลือดออกถ้าไม่มียุงมีอย่างอื่นเป็นพาหะอีกไหมไม่ได้นะคะนะต้องมียุงลายตัวเมียเท่านั้นในการแพร่พันธุ์นะคะในการแพร่กระจายโรคไข้เลือดออกนะคะ
อยากให้หมอช่วยสรุปวิธีฟื้นตัวในช่วงที่รักษาตัวหลังจากหมอประเมินว่าเป็นไข้เลือดออกนะคะก็คือถ้ามาที่โรงพยาบาลแล้วหมอบอกว่าคุณเป็นไข้เลือดออกนะแล้วก็กลับไปอยู่ที่บ้านต้องทำตัวอย่างไรบ้างกลับไปอยู่บ้านก็พยายามดื่มน้ำเยอะๆนะคะดื่มน้ำเยอะๆน้ำเกลือแร่น้ำผลไม้เวลามีไข้ก็ทานยาพาราเซตามอลลดไข้เลี่ยงยาแก้อักเสบกล้ามเนื้อยาแอสไพรินแล้วก็เช็ดตัวให้ไข้ลดแล้วก็นอกจากนี้ก็พยายามหลีกเลี่ยงเนาะอาหารแข็งทานอาหารอ่อนแล้วก็นอกจากนี้ต้องดูว่าสังเกตตัวเองว่าปวดท้องมากไหมมีเลือดออกผิดปกติไหมอาเจียนมากขึ้นไหมแล้วก็ดูแล้วตัวเองแย่มากขึ้นไหมอาการโดยทั่วไปถ้าเกิดอาการแย่ขึ้นอาการดูไม่ค่อยดีเพลียมากขึ้นอาเจียนมากขึ้นก็แนะนำให้ไปก่อนที่หมอนัดนะคะจะดีที่สุดคนที่มีโรคประจำตัวเนี่ยมีโอกาสเสี่ยงเป็นมากกว่าปกติไหมแล้วโรคประจำตัวอะไรบ้างที่เสี่ยงมากกว่าคนปกติก็คนที่มีโรคประจำตัวเนี่ยย่อมเสี่ยงกว่าคนปกติอยู่แล้วค่ะเช่นโดยเฉพาะคนที่เป็นโรคเลือดโรคเบาหวานโรคความโรคไตอะค่ะแล้วก็คนที่สูงอายุผู้หญิงตั้งครรภ์พวกเด็กตัวเล็กๆนะกลุ่มนี้มีความเสี่ยงมากกว่าคนอื่นเนื่องจากมีถ้าอย่างเช่นถ้าเกล็ดเลือดต่ำเนี่ยเลือดก็จะออกง่ายโดยในเฉพาะคนไข้ที่เป็นโรคเลือดเนี่ยก็แนะนำให้นอนโรงพยาบาลคนไข้กลุ่มนี้เพื่อจะให้ดูแลอย่างใกล้ชิดโดยหมอเฉพาะทางนะคะคนที่เป็นโรคไข้เลือดออกเนี่ยจำเป็นต้องนอนโรงพยาบาลทุกคนไหมแล้วก็แบบไหนที่จะพักฟื้นที่บ้านได้แบบไหนต้องนอนโรงพยาบาลก็สรุปก็คือคนที่ไปสามารถทานข้าวได้แล้วก็ดูแลตัวเองได้อาการไม่หนักตรวจเลือดแล้วเนี่ยเกล็ดเลือดอาจจะต่ำนิดหน่อยเม็ดเลือดขาวต่ำนิดหน่อยแต่ว่าค่าตับไม่สูงมากกลุ่มนี้ให้กลับไปรักษาตัวเองที่บ้านดูแลตัวเองที่บ้านแล้วก็นัดมาเป็นระยะนะคะเพื่อตรวจเพิ่มเติมแต่ในกลุ่มที่มาถึงโรงพยาบาลแล้วเนี่ยเป็นไข้มาหลายวันแล้วไข้เริ่มลงแล้วดูเพลียอาเจียนทานข้าวไม่ได้กลุ่มนี้ก็จะแนะนำเจาะเลือดดูแล้วเกล็ดเลือดก็ต่ำมากค่าตับแย่แล้วก็ความเข้มข้นของเลือดเริ่มสูงขึ้นดูแล้วน่าจะเข้าสู่สภาวะวิกฤตและอาจจะช็อกได้ภายในเนี่ยไม่กี่ชั่วโมงก็คงต้องให้นอนโรงพยาบาลคนไข้กลุ่มนี้แล้วในกลุ่มคนไข้ที่มีโรคประจำตัวทั้งหลายนะคะเช่นโรคเลือดโลหิตโรคเลือดโรคโลหิตจางแล้วก็คนไข้กลุ่มที่เป็นเบาหวานนะคะเนาะแล้วก็พวกอ้วนกลุ่มอ้วนแล้วก็กลุ่มที่มีอายุเยอะแล้วเด็กน้อยก็ให้นอนโรงพยาบาลนะคะในถามถึงเรื่องวัคซีนนะคะว่าป้องกันโรคไข้เลือดออกต้องฉีดอย่างไรก็ถ้าเกิดเป็นครั้งแรกหายแล้วอะค่ะก็คือพอเป็นไข้เลือดออกแล้วเนี่ยเสร็จแล้วอีก6เดือนถึงค่อยไปฉีดวัคซีนนะคะซึ่งการฉีดเนี่ยก็มี3เข็มตอนฉีดต้องปกติไม่มีอาการใดๆไม่มีไข้ไปหาหมอฉีดก็เข็มแรกสมมุติว่าฉีดวันนี้ต่อไปอีก6เดือนแล้วก็เข็มที่2มาฉีดเข็มที่3ก็อีก12เดือนก็จะครบ3เข็มนะคะณตอนนี้ไม่ต้องมีการฉีดกระตุ้นเวลายุงกัดแล้วเนี่ยเราจะรู้อย่างไรคะว่าเป็นยุงลายหรือยุงปกติก็ยากนะคะเนาะเพราะว่าไม่สามารถทราบได้ยุงลายหรือปกติแต่ว่าแนะนำก็คืออย่าให้ยุงกัดนะคะทีนี้มีคำถามว่าโรคไข้เลือดออกกับโรคมาลาเรียต่างกันอย่างไรคะจากลักษณะอาการโดยทั่วไปเนี่ยค่อนข้างจะเหมือนกันก็คือนอกจากจะซักประวัติว่าคนไข้ไปที่ไหนมาบ้างไปแหล่งที่เป็นมาลาเรียไหมแล้วก็แหล่งที่เป็นไข้เลือดออกบางทีก็จะยากที่ตัดสินใจได้จากการซักประวัติหรือว่าประวัติคนไข้ดังนั้นการวินิจฉัยก็คือมาโรงพยาบาลเจาะเลือดเพิ่มเติม
แยกกันระหว่างมาลาเรียกับไข้เลือดออกนะคะเนาะถ้ากลับไปบ้านพักฟื้นที่บ้านแล้วอาบน้ำได้ตามปกติไหมคะแล้วต้องกักตัวหรือแยกตัวออกจากคนอื่นไหมก็คือพอถึงพ้นระยะเฟสระยะที่พักฟื้นระยะที่3แล้วเนี่ยก็แนะนำให้ทำตัวได้ตามปกตินะคะก็คือไปอยู่รวมกับคนอื่นได้เกิน7วันไปแล้วเชื้อไวรัสในร่างกายก็หายไปหมดแล้วค่ะก็ไปทำตัวได้ปกติอาบน้ำทานข้าวได้ปกติค่ะแล้วออกกำลังกายเริ่มออกได้เล็กน้อยได้ตามปกติแล้วก็ใช้ชีวิตได้ตามปกติได้เลยค่ะไม่มีข้องดเว้นไม่ต้องมีการกักตัวแยกจากคนอื่นนะคะนี่อีกคำถามนะคะว่าเขาพูดคำถามถึงคุณหมอทราบไหมคะว่าทำไมคุณปอทฤษฎีเป็นไข้เลือดออกแล้วอันตรายถึงชีวิตคะในขณะที่คนอื่นเป็นแล้วหาย อย่างที่บอกไปคือไข้เลือดออกเนี่ยมันเป็นตั้งแต่ระยะที่รุนแรงน้อยจนถึงที่รุนแรงมากถึงกับเสียชีวิตณตอนนั้นคือในของคุณปอเนี่ยเป็นระยะวิกฤตที่มีบังเอิญว่ามีภาวะแทรกซ้อนเข้ามาค่ะก็เลยทำให้แตกต่างจากเคสอื่นซึ่งก็เป็นต้นน้อยนะคะที่จะมีถึงกับเสียชีวิตได้ณตอนนี้ณปัจจุบันเนี่ยตั้งแต่วันที่1มกราจนถึง2พฤษภาคมที่ผ่านมายอดผู้เสียชีวิตสะสมก็อยู่ที่9คนนะคะณตอนนี้นะคะก็จะเห็นว่ามันเป็นอาจจะเป็นไข้ธรรมดาไข้เลือดออกแต่ว่าอาจให้ถึงเสียชีวิตได้เหมือนกันอาการของโรคไข้เลือดออกที่คุณหมออยากให้สังเกตตนเองก็คือไข้สูงมากๆปวดตัวปวดข้อปวดตัวมากๆค่ะแล้วก็ทานอาหารไม่ค่อยได้ขึ้นไส้อาเจียนแล้วก็มีจุดๆเล็กๆจ้ำๆตามตัวหน้าแดงๆอย่างนี้น่าสงสัยเป็นไข้เลือดออกแล้วก็มีประวัติโดนยุงกัดนะคะอันนั้นต้องมาก่อนว่ามียุงกัดไปสถานที่มียุงกัดมาก่อนอะไรแล้วก็ระหว่างเป็นโรคไข้เลือดออกเนี่ยมีโอกาสเกิดโรคแทรกซ้อนอะไรบ้างคะระหว่างเป็นไข้เลือดออกที่สิ่งที่แทรกซ้อนได้ก็คือพอเกล็ดเลือดต่ำเนี่ยก็ทำให้เลือดออกผิดปกติได้ก็เลือดออกตามไรฟันเลือดออกเลือดกำเดาไหลเลือดออกทางช่องทางเดินอาหารนะคะนอกจากนี้ก็ภาวะค่าตัวไข้เดงกีไข้เลือดออกเนี่ยทำให้ค่าตับสูงขึ้นแล้วก็อาจจะมีภาวะตับอักเสบตามมาแล้วก็นอกจากนี้ก็ทำให้เกิดภาวะไตแย่ลงได้นะคะเนาะแล้วก็อย่างอื่นแต่ถ้าเกิดพ้น7วันไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นโรคที่เรื้อรังต่อไปอะค่ะมันจะเป็นโรคที่หายได้เหมือนโรคหวัดโรคไข้เลือดออกสามารถเป็นซ้ําได้กี่ครั้งสมมุติว่าคนคนนึงเนี่ยก็คงตามไทป์ชนิดสายพันธุ์ที่เขามีอยู่คือมี4สายพันธุ์คนนึงก็สามารถเป็นได้4ครั้งค่ะโดยที่จะเป็นไม่ซ้ํากัน1 2 3 4เพราะว่าแต่ละครั้งที่เป็นน่ะก็มีภูมิคุ้มกันกับสายพันธุ์นั้นๆ นะคะถ้าเป็นเกล็ดเลือดต่ำแล้วมีความเสี่ยงของการเป็นโรคนี้มากกว่าคนปกติก็ความเสี่ยงคล้ายๆเท่าๆกันนะคะสำหรับคนที่มีความผิดปกติอยู่แล้วคือเป็นโรคที่มีเกล็ดเลือดต่ำเนี่ยก็ไม่มีความเสี่ยงมากกว่าคนอื่นในการจะเป็นโรคไข้เลือดออกแต่ว่าเสี่ยงที่จะเลือดออกง่ายกว่าคนอื่นมากกว่าเพราะว่าเกล็ดเลือดนี่เป็นตัวที่หยุดเลือดออกนะคะในทั่วไปแล้วนะคะเนาะดังนั้นคนที่มีเกล็ดเลือดต่ำมีโรคทางเลือดเนี่ยแนะนำป้องกันตัวเองให้ดีๆเลยไม่ให้ยุงกัดค่ะมีคำถามมาว่าถ้าเพิ่งหายจากป่วยไข้เลือดออกค่ะสามารถออกกำลังกายยกเวทได้เลยไหมหรือต้องรออีกกี่วันนะคะโดยทั่วไปนะคะหลังจากพ้นระยะ3แล้วเนี่ยระยะพักฟื้นนะคะคนไข้โดยส่วนมากแล้วจะรู้สึกเพลียเหนื่อย
ถามว่าไปยกเวทได้ไหมหมอแนะนำให้เริ่มยกจากเบาๆก่อนนะก่อนจะไปถึงน้ำหนักที่เคยยกมาก่อนค่อยๆพื้นฟูสภาพนะคะแล้วก็แต่ว่าออกกำลังกายได้ปกตินะคะแต่เริ่มจากเบาๆก่อนแล้วค่อยไปยกเยอะๆนะคะถ้าสมมุติว่าโดนยุงกัดแล้วเนี่ยแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นยุงลายหรือเปล่ามีวิธีป้องกันตนเองหรือดูแลตนเองอย่างไรบ้างคะซึ่งก็โดนกัดไปแล้วนะคะเราก็ไม่ทราบว่าเป็นยุงลายไหมก็แนะนำก็คือเฝ้าดูอาการนะคะว่ามีไข้ไหมส่วนมากแล้วเนี่ยอาการจะเกิดขึ้นภายใน 4-7 วันหลังจากโดนกัดนะคะก็ประมาณอาทิตย์นึงอะค่ะหลังจากโดนกัดแล้วคอยดูอาการซึ่งถ้าเกิดหลังจากอาทิตย์นึงแล้วโดนยุงมีไข้ขึ้นมาหลังจากโดนยุงกัดก็สงสัยนะคะว่าเป็นไข้เลือดออกก็อาจจะต้องเจอแพทย์นะคะเพื่อวินิจฉัยต่อไปนะคะเนาะคำถามค่อนข้างจะครอบคลุมทั้งหมดนะคะของโรคไข้เลือดออกมีก็น่าจะคำถามน่าจะพอแล้วนะคะตอนนี้เนาะก็สรุปเรื่องไข้เลือดออกก็คือเป็นโรคที่ติดต่อทางโดยมียุงลายเป็นพาหะนะคะแล้วก็ส่วนมากจะระบาดในช่วงฤดูฝนการป้องกันก็คือแนะนำให้ทุกคนป้องกันไม่ให้ยุงลายกัดนะคะเนาะแล้วก็หลีกเลี่ยงไปในที่ที่มียุงเป็นที่ยุงชุกชุมแล้วก็ถ้าเป็นแล้วก็สามารถมาฉีดวัคซีนได้ป้องกันไข้เลือดออกได้หรือไม่ป้องกันไม่ให้ยุงกัดตัวเองอาการของโรคทั่วไปก็คือหลักๆก็คือไข้สูงมากปวดเมื่อยตัวเยอะๆขึ้นไส้ปวดท้องมีจุดเล็กๆตามตัวในกลุ่มนี้ก็แนะนำให้มาโรงพยาบาลเพื่อตรวจเพิ่มเติมนะคะว่าตัวเองเป็นไข้เลือดออกหรือไม่ไข้เลือดออกเป็นโรคที่ทุกคนรู้จักกันดีตั้งนานแล้วแต่ก็เหมือนจะเป็นโรคธรรมดาแต่ว่าไม่ธรรมดาต้องมีการดูแลอย่างใกล้ชิดโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแล้วก็เป็นคอสของการเป็นมันสั้นแต่ว่ามันเป็นสั้นที่สำคัญมากของการเป็นไข้เลือดออกเพราะว่าแค่เวลา 2-7 วันของการเป็นไข้เลือดออกเนี่ยก็สามารถถึงกับชีวิตเราได้นะคะดังนั้นอยากให้ทุกคนนะคะก็ระวังเกี่ยวกับยุงกัดแล้วก็ให้ทุกคนคิดถึงไข้เลือดออกไปด้วยสวัสดีค่ะ